มาดูกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะเพราะว่าวันนี้เขาจัดงานครบรอบ47ปี6ตุลา2519ประจำปี2566นะคะแน่นอนว่าบรรดานักการเมืองก็เดินทางไปร่วมกันอย่างคับคั่งเลยค่ะและเมื่อวานนี้เองในส่วนของก้าวไกลเขาก็ถือเลิกนะคะเสนอร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมต่อสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ผู้สื่อข่าวไปเจอทั้งคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานคณะที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลแล้วก็คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะคะก็เลยไปสอบถามในประเด็นนี้ค่ะเริ่มกันที่คุณพิธาก่อนนะคะคุณพิธาบอกว่าการเสนอร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำเหมือนเหตุการณ์6ตุลาในอดีตอีกก็เลยยื่นเสนอร่างดังกล่าวนะคะซึ่งคุณชัยธวัฒน์เองก็ยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้เพื่อถอนฟืนออกจากกองไฟไม่ให้เกิดความแตกแยกและให้เกิดการหาข้อเท็จจริงเกิดความรับผิดชอบเพื่อให้สังคมเดินหน้าค่ะผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพรรคก้าวไกลไม่ได้สำคัญแล้วก็ยังคิดว่าพรรคก้าวไกลก็ยังพยายามทำงานเพื่อที่จะเหตุการณ์แบบ6ตุลาเมื่อ47ปีที่แล้วเป็นไปไม่ได้เลยในสังคมไทยนั่นก็คือการยื่นพรบ.นิรโทษกรรมเมื่อ2วันแล้วที่หัวหน้าได้ยื่นเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเป็นการถอนฟืนออกจากกองไฟไม่ให้มีโอกาสที่ทำให้เกิดความแตกแยกที่ไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นสักทีหนึ่งก็หวังว่าจะเป็นการให้เกิดการสอบหาข้อเท็จจริงมีความรับผิดรับชอบแล้วก็ในที่สุดสังคมก็จะเกิดความยุติธรรมแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้สักทีหนึ่งคุณชัยธวัฒน์นะคะก็บอกว่าหวังว่าในวาระ47ปี6ตุลาจะไม่ใช่เพียงการรำลึกเหตุการณ์ในอดีตค่ะแต่เหตุการณ์ในอดีตสะท้อนปัญหาการเมืองและปัญหาสังคมไทยที่เป็นโจทย์ตกค้างมาอย่างปัจจุบันทั้งสิทธิการแสดงความเห็นการแสดงออกทางการเมืองระบบกฎหมายและอำนาจรัฐต้องเคารพสิทธิร่างกายประชาชนไม่ให้อำนาจใดๆมาพรากชีวิตประชาชนไปได้และยังไม่นับรวมบุคคลที่ถูกดำเนินคดีอย่างรุนแรงเพราะความคิดเห็นทางการเมืองดังนั้นก้าวไกลก็เลยเสนอร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดจากความขัดแย้งทางการเมืองนะคะเริ่มนิรโทษกรรมนับตั้งแต่11กุมภาพันธ์ปี2549ที่กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเริ่มการชุมนุมจนถึงปัจจุบันเพราะประชาชนต่างฝ่ายต่างมีเจตนาดีเพื่อสร้างสังคมที่ดีในมุมของตนเองแต่เมื่อมันมีความขัดแย้งแล้วไม่มีทางออกก็ควรเริ่มต้นทางการเมืองด้วยการคืนความยุติธรรมแล้วก็ทำให้ทุกฝ่ายลดกำแพงแสวงหาฉันทามติใหม่ของสังคมแม้จะเห็นต่างก็สามารถอยู่ร่วมกันได้นะคะส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับการเสนอร่างพรบ.นิรโทษกรรมจะต้องมีความรอบคอบเพื่อไม่ให้เป็นความขัดแย้งครั้งใหม่คุณชัยธวัฒน์ก็เชื่อว่ากระบวนการนิติบัญญัติจะเป็นพื้นที่ในการนำความเห็นที่ไม่ตรงกันมาคุยกันแล้วออกแบบกฎหมายรวมกันอย่างรอบคอบรอบด้านแล้วก็ชอบด้วยประชาธิปไตยแล้วก็เชิญชวนพรรคการเมืองต่างๆนะคะร่วมกันสนับสนุนหรือนำเสนอร่างพรบ.นิรโทษกรรมในแบบฉบับของตนเองเพื่อนำมาพิจารณาร่วมกันค่ะเชื่อว่านะครับเราเชื่อว่ากระบวนการนิติบัญญัติในสภานี้แหละครับจะเป็นพื้นที่ที่จะทําให้เราเอาความคิดเห็นที่อาจจะยังไม่ตรงกันมาออกแบบร่วมกันด้วยความรอบคอบและรอบด้านและมีวุฒิภาวะรวมถึงมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยด้วยนะครับถ้าเรื่องนี้จะผ่านออกมาได้ผ่านสภามาได้ไม่ใช่เพราะก้าวไกลพรรคเดียวเป็นไปไม่ได้นะครับแกนนําพรรครัฐบาลอย่างพรรคเพื่อไทยหรือพรรคอื่นๆแม้กระทั่งสว.นะครับก็ต้องมีความเห็นที่มีจุดร่วมกันนะครับผมก็ยังเชิญชวนนะครับให้พรรคการเมืองต่างๆเนี่ยช่วยพิจารณาเรื่องนี้และถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยกันเสนอร่างกฎหมายนิรโทษกรรมในแบบฉบับตัวเองนะครับแล้วเราสามารถที่จะเอามาพิจารณารวมกันผ่านวาระหนึ่งแล้วไปว่ากันในรายละเอียดที่เห็นตรงกันในวาระที่สองวาระที่สามได้นะครับผมคิดว่าเนี่ยเป็นทางออกที่ดีที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบัน